ารับจ้างเกี่ยวข้าวเหรอแกมารับจ้างเกี่ยวข้าวอันนี้ข้าวอ่อนเขาปล่อยมันแห้งแล้วเขาเข้ามาเกี่ยวทีหลังค่ะอยากให้ดูเม็ดข้าวก่อนอันนี้ข้าวโอ๊ตเม็ดจะเป็นอย่างนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่บ้านเราอะค่ะที่อย่างนี้จะแพงมากนี่นะอย่างนี้นะคะนี่เขาจะปล่อยให้มันแห้งเสร็จแล้วเขาจะเกี่ยวด้วยรัดอะไรนะทักเตอร์เนาะค่ะสวยมากจะบอกให้เดินมายังคลองธรรมชาติอยู่นะคะเขายังทำข้าวปลูกผักสวนครัวอะไรต่างๆเป็นธรรมชาติหมดเลยแม้แต่กระทั่งบ้านเรือนโอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้น่ะสวยสวยแท้เนาะวันนี้พาน้องนางงามมารับจ้างเกี่ยวข้าว นางงามแห่งส้มค่า